สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะไกด์ดันเจียนสวมพฤกษศาสตร์ระดับสูงดันเจียนนี้มีบอสทั้งหมด3ตัวครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกตัวที่1บอสตัวนี้ความน่ารำคาญของมันก็คือมันจะคอยเรียกลูกน้องออกมาเรื่อยๆครับเรียกลูกน้องออกมาพอมันเรียกลูกน้องออกมาปั๊บแล้วมันก็จะมาร์กไกลครับมาร์กคนที่ไกลที่สุดคนที่โดนมาร์กไกลที่สุดเนี่ยก็จะต้องรีบเดินมาหาลูกน้องครับเพราะว่าลูกน้องเนี่ยเรื่องมันเยอะแต่ว่าตอนที่บอสมันปาขวานมาใส่มาร์กไกลเนี่ยถ้าเราเอาตัวไปอยู่ใกล้ลูกน้องด้วยเนี่ยขวานที่มันปามาจะโดนลูกน้องด้วยครับแต่ว่าความแรงของขวานเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของ HP สูงสุดของคนที่โดนมาร์กครับแล้วก็ความแรงของมันจะสูงมากถ้าเรายิ่งอยู่ใกล้บอสถ้าใครไม่อยากจะโดนท่านี้แล้วเจ็บตอนที่มันเคลี้ยงมันเนี่ยให้ออกห่างจากบอสครับยิ่งออกห่างมากเท่าไหร่ความเจ็บยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้นในโหมดของท้าทายตัวนี้ยากมากครับเพราะว่ามันสับแรงมากขวานมันก็ปาแรงมากแต่ว่าระดับสูงผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับก็คือพอลูกน้องเกิดเนี่ยเอาแทงเข้าไปชนลูกน้องเลยครับแล้วก็ไปยิงไกลๆแล้วให้มันมาร์คแทงไปเลยแล้วรอให้มันปาใส่แทงไปด้วยส่วนคนอื่นก็อยู่ไกลๆบอสเข้าไว้แค่นั้นเองครับแล้วก็ตอนช่วงใกล้ตายเนี่ยมันจะคอยดูดเลือดเราเข้าไปเสริมเลือดมันเรื่อยๆทำให้มันตายช้าลงครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครดาเมจน้อยก็จะต้องอยู่กับมันนานหน่อยทีมไหนดาเมจเยอะสบายครับบอสตัวนี้บอสตัวที่2เราจะไม่ได้สู้กับบอสนะครับจะเป็นลูกน้องที่มาแบบมาเรื่อยๆมาเยอะๆครับแต่จะมีลูกน้องที่น่ารำคาญอยู่ก็จะเป็นตัวแรกจะเป็นไอ้ตัวเหมือนชื่อว่ามนุษย์หนามอะไรประมาณนั้นนะมนุษย์หนามเนี่ยเวลามันเล็งใครเนี่ยมันจะเอาหนามไปจี่ใส่คนนั้นจะทำให้คนนั้นน่ะขยับไม่ได้ครับเราต้องใช้กระบวนท่าขัดสกิลของเราเนี่ยขัดมันแล้วนั้นก็จะเป็นตัวสุดท้ายครับหมายเลข55หมายเลข55เนี่ยเวลามันชูมือสีเขียวมันจะเป็นเรียกดีว่าฝนธนูRain Arrow เนี่ยมันจะตกมาใส่คนที่มันมาร์กไว้ผมพยายามดูแล้วนะผมไม่รู้ว่ามันมาร์กใครครับรู้แต่ว่ามันมาร์กใครสักคนน่ะดังนั้นถ้าไม่อยากเจ็บเยอะมายืนมารวมกันพอมายืนมารวมกันครับแล้วเราจะเจ็บน้อยลงแมงมุมนี่ก็เดินหนีมันถ้ามันเล็งใครแล้วฆ่ามันให้ตายแล้วก็หลังจากที่เราแชร์ Rain Arrow เนี่ยจากไอ้เบอร์55แล้วเนี่ยมันจะติดดาเมจมันจะเป็นดาเมจที่กระจายออกข้างๆรอบๆตัวของทุกคนก็พยายามอยู่ใกล้กันครับแค่นี้เองส่วนอีกดาเมจนึงมันแค่พุ่งขวิดไปขวิดมาครับไม่มีอะไรเยลลี่จะมีเยลลี่สีชมพูครับช่วยลดคูลดาวน์ให้เราแล้วก็ช่วยเพิ่ม HP ให้ด้วยแล้วก็จะมีเยลลี่สีเขียวเป็นเยลลี่เน่าอย่าไปเก็บครับถ้าไม่เก็บเลยก็จะได้อะชิเมนต์ครับตัวนี้จะเป็นบอสที่3ครับบอสที่3ก็จะมี
ปล่อยทุเรียนตรงกลางซึ่งไม่เจ็บนะครับแต่ว่าจะมีทุเรียนเล็กทุเรียนเล็กระเบิดทุเรียนเล็กเนี่ยอันนี้เจ็บมันจะเป็นทุเรียนเล็กที่อยู่รอบๆนอกให้เรามารวมกันตรงกลางนะครับเพราะว่าแอร์เรียจากระเบิดข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ถึงตรงกลางมันจะเว้นตรงกลางไว้มุมพอดีเลยแต่ตรงกลางก็จะมีแท่งหนึ่งให้เรารุมตีครับพยายามแถบหาให้เจอนะแล้วก็ทุบให้แตกก่อนที่มันจะระเบิดครับจะได้ไม่เจ็บพอทุบแตกเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไม่มีอะไรละหลักๆก็พอเฟสที่2รวมตรงกลางอีกครั้งนึงมันจะแจกซูมแจกเป็นสายฟ้าสีน้ำเงินครับเป็นวงๆให้เราเดินหลบครับให้เราเดินหลบอยู่ในวงเล็กๆนั่นแหละแล้วก็นัดกันครับว่าจะเดินทวนเข็มแล้วเดินตามเข็มใครที่รู้ว่าตัวว่าโดนก็เดินวนๆเพื่อนๆก็วนตามครับก็ไม่มีอะไรละพอหลังจากจบเฟสนั้นปั๊บตอนเข้าเฟสปกติมันก็จะแจกหนามใหญ่ครับมันจะเป็นควันสีน้ำเงินควันสีม่วงๆลางๆจางๆอยู่ที่ตัวแต่ละคนให้เราวิ่งออกจากตรงกลางครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นหนามติดที่พื้นแล้วจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันจะคงอยู่อย่างนั้นนานมากถ้าเกิดว่าเราไม่ออกเนี่ยมันทำให้พื้นที่ตรงกลางมีแต่หนามสีน้ำเงินสีม่วงแล้วไม่สามารถยืนได้ในเฟสถัดไปครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสวนพฤกษศาสตร์ระดับสูงงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันตัวนี้มีท้าทายด้วยนะยากมากผมยังไม่ผ่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ